แต่ถ้าใครอยากจะไปแตะขอบอวกาศฝันที่เป็นจริงมาถึงแล้วนะแต่ว่าต้องมีกระเป๋าหนักสักนิดนึงคุณอ๊อฟเพราะว่าค่าตั๋วเนี่ยนะคะไม่เท่าไหร่ไม่เท่าไหร่เหรอใบละ16ล้านค่ะเอาไปทางนู้นเลยฮะ16ล้านบาทค่าตั๋วแต่อวกาศนะมีคนได้ขึ้นไปแล้วตามภาพนี้เลยใช่แล้วค่ะนี่เป็นภาพที่เรียกว่าสดๆร้อนๆเมื่อวานนี้หัวค่ำๆตามเวลาในบ้านเรานะคะครับเครื่องบินจรวด VSS Unity ทะยานขึ้นจากทะเลทรายในรัฐนิวเม็กซิโกของสหรัฐแล้วค่ะ 8:30 ของวันพฤหัสบดีตามเวลาท้องถิ่นด้วยความเร็วเหนือเสียง3เท่าแล้วก็พาผู้โดยสารกลุ่มแรกนะคะซึ่งเป็นบุคลากรจากกองทัพอากาศและสภาวิจัยแห่งชาติอิตาลี3คนและลูกเรือของบริษัท Virgin Galactic 3คนนี่ขึ้นไปท่องริมขอบอวกาศแล้วนะคะคือทันทีที่เครื่องมันไต่ขึ้นไประดับความสูงเหนือพื้นโลก 13,600 เมตรก็จะได้สัมผัสกับบรรยากาศนอกโลกคือออกนอกโลกไปแล้วครับแล้วก็จะได้อยู่ในภาวะไร้น้ำหนักอยู่สัก 2-3 นาทีแล้วก็บินกลับสู่พื้นโลกนะคะระยะเวลาไปกลับเนี่ย75นาทีชาวอิตาลีทั้ง3คนก็ต้องบอกว่าเป็นนาทีทองของจริงนะ 2-3 นาทีนี่ทำอะไรกางธงชาติอิตาลีออกมาเลยนี่นะคะอยู่ในภาวะไร้น้ำหนักทำสำเร็จค่ะคือเขาขึ้นไปศึกษาการผสมของเหลวกับของแข็งบางอย่างด้วยแล้วก็ศึกษาเซลล์ชีวภาพในภาวะไร้น้ำหนักด้วยนะคะถ้าย้อนไปเมื่อปี64เซอร์ริชาร์ดแบรนสันมหาเศรษฐีชาวอังกฤษเจ้าของ Virgin Galactic เนี่ยทดสอบการบินไปอวกาศชุดแรกแล้วหลังจากนั้นก็เปิดทัวร์เลยให้คนเนี่ยขึ้นไปท่องอวกาศเป็นเชิงพาณิชย์ครั้งแรกก็คือเนี่ยเมื่อคืนที่ผ่านมานี่เองนะคะแล้วเดี๋ยวมีครั้งต่อไปนะคุณอ๊อฟสนใจไหมเดือนสิงหาคม16ล้านบาทเองต่อให้มีตังก็ไม่ใช่จะไปได้นะครับบางคนบอก16ล้านบาทฉันมีนะจ๊ะแต่คิวก็เต็มแล้วจ้ะโอ้โหรอ800คิวอ่ะอุ๊ยตายเชื่อไหมว่าราคาตั๋ว 450,000 ดอลลาร์สหรัฐหรือ16ล้านบาทหมดแล้วนะคะว้าขายดีมากแต่ว่าถ้าย้อนไปจริงๆนะถ้ายังจำกันได้สัก10ปีที่แล้วเคยมีการพูดถึงเรื่องตั๋วท่องอวกาศอ่ะแล้วตอนนั้นมีขายเนี่ยราคาประมาณ7ล้าน8ล้านตอนนี้ขึ้นมา16ล้านแต่อนาคตมันไม่ได้จะแพงขึ้นนะคะเพราะว่า CEO ของบริษัทที่เขาผลิตจรวดของจีนอ่ะเขาคาดการณ์ว่าต่อไปอ่ะพวกเราก็ไปได้ราคาตั๋วอาจจะแตะอยู่ที่ประมาณ 1.6 ล้านบาทล้านกว่าคนที่พอจะมีสตุ้งสตังแบบไม่มากเนี่ยพอจะเอื้อมถึงนะแต่ไม่รู้เมื่อไหร่นะครับโชคดีนะฮะที่เราไม่มีตังค์เรานั่งดูเขาแบบนี้ก่อนแค่ทอดสดก่อนแค่นี้ก็พอแล้วค่ะนะครับดูละครซีรีส์ซิทคอมวาไรตี้คอนเสิร์ตและทีวีออนไลน์ได้ทางแอปวันดี